คลังยังบ่ฟันธงเงื่อนเยียวยาเกษตรกรว่าจะ 15,000 หรือ 30,000 สรุปวันที่14เมษายนนี้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนเด้อค่ะมาผมมาพอกับคนกระจายข่าวอีกแล้วค่ะมื้อนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกคือเก่าค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนกระจายข่าวน้ำในเด้อค่ะเดี๋ยวเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะเงินเยียวยาเกษตรกรสับน้ำตาโควิดยังบ่ทันฟันธง15,000 หรือ 30,000 ตั้งนัดทกสรุปเงินเยียวยาเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่14เมษายนยังบ่ฟันธงว่าจะเป็น 15,000 หรือจะเป็น 30,000 จอใช้เกณฑ์อิงตามทะเบียนบ้านจ่ายเป็นเงินรายครัวเรือนนายอภิรักษ์สุขประเสริฐนะคะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.เปิดเผยหลังหารือกับนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีการคลังเรื่องเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรว่าขณะนี้ยังสรุปเป็นตัวเลขจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรบ่ทันใดๆว่าจะช่วยเหลือ 15,000 บาทหรือจะเป็น 30,000 เพราะต้องดูรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนซึ่งกระทรวงการคลังได้สั่งนัดประชุมหารือกันอีกครั้งในวันที่14เมษายนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลกระทรวงอุตสาหกรรมและการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ทั้งนี้ในเบื้องต้นมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและอยู่ในระบบของฐานข้อมูลภาครัฐแล้ว 8.5 ล้านครัวเรือนซึ่งทกส.จะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาตรการตรวจสอบเพื่อให้บ่ซ้ำซ้อนกันเนื่องจากการจ่ายเงินเกษตรกรจะจ่ายให้เป็นรายครัวเรือนบ่แม่นรายบุคคลเหมือนกับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเนื่องจากมองว่าถ้าจ่ายเงินรายบุคคลจะซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นเพราะรัฐบาลมีการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายพืชนอกจากมีการที่โควิด-19 ระบาดทำให้แต่ละครอบครัวมีภาระจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งเบิดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันในมื้อนี้นะคะหากมีความคืบหน้าแบบใดทางช่องจะนำมากระจายในโอกาสหน้าค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนหากท่านมักติดตามข่าวในทุกๆมื้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้บ่พลาดข่าวสารจากทางช่องนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพอๆกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำนีสักก่อนสวัสดีค่ะ